สวัสดีครับผมโจ๊กเกียรติเวชเกียรติสูงส่งนะครับคุณผู้ชมกำลังอยู่กับผมในรายการสิงห์ไอดอลครับแล้ววันนี้นะครับผมพาทุกคนนะฮะมาอยู่ที่นี่ฮะสนามพีระเซอร์กิตสนามมาตรฐานแห่งแรกของเมืองไทยนะฮะชื่อดังที่สุดเลยว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับและที่นี่เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นบ้านเกิดเป็นถิ่นของไอดอลหัวใจสิงห์ในวันนี้ที่เราจะมาเจอกับเขานะฮะเขาคนนี้เนี่ยเป็นนักแข่งรถครับแล้วก็เป็นนักแข่งรถที่ผมติดตามผลงานเขามานานแล้วมีผลงานที่ดีมากได้แชมป์นู่นนี่นั่นได้เยอะมากนะครับและปีล่าสุดเนี่ยนะครับเขาได้แชมป์ประเทศไทยด้วยพี่คนนี้เนี่ยนะครับเขาก็คือพี่แบงค์กันตศักดิ์กุศิรินั่นเองนะครับอยากเจอตัวไปเป็นมานานแล้วเดี๋ยวเข้าไปเจอกับเขาในสนามพีระเซอร์กิตเลยดีกว่าตามผมมาครับรู้อยู่ที่ไหนหาไม่เจอน้องครับน้องน้องโทษทีครับพอดีมาจากรายการสิงห์ไอดอลตามหาพี่แบงค์กันตศักดิ์อยู่ที่เป็นนักแข่งรถทีมสิงห์อ๋อครับรู้จักไหมครับรู้จักครับเขาอยู่แถวนี้ป่ะครับพาไปหน่อยได้ไหมอยู่แถวนี้ครับพาไปหน่อยอยู่ไหนอ่ะผมเนี่ยครับพี่ใครแบงค์กันตศักดิ์ครับพี่นักแข่งรถทีมสิงห์ใช่ครับที่เป็นแชมป์ใช่พี่เฮ้ยไม่ใช่มั้งใช่พี่บ้าจริงครับใช่ครับสวัสดีแบงค์จากรายการสิงห์ไอดอลครับโจ๊กครับผมครับขอมาแบบสัมภาษณ์พูดคุยหน่อยวันนี้เป็นไอดอลของเราได้ครับหาที่ไปนั่งคุยกันหน่อยได้ไหมครับเดี๋ยวเข้าไปนั่งคุยกันหน่อยครับครับผมแบงค์ครับตรงนี้เราก็นั่งอยู่ใกล้ๆสนามเลยนะพีระเซอร์กิตใช่ครับโอ้นี่แบงค์จริงๆใช่ไหมเนี่ยโกหกกันป่ะเนี่ยโกหกอ่ะตอนแรกมาเข้าใจว่าแบงค์กันตศักดิ์ลองคิดภาพต้องแบบตัวใหญ่ๆหน่อยนักแข่งต้องแบบบึกๆอ่ะต้องถามก่อนตอนนี้ได้แชมป์อะไรมาบ้างปัจจุบันนะครับก็ตอนนี้เป็นแชมป์ประเทศไทยในรุ่น Thailand Touring Car ครับแล้วก็แชมป์ Civic Pro ครับในรายการ Honda ครับก็คือว่างานก็ตอนนี้ล่าสุดก็คือได้แชมป์ที่มันใหญ่ที่สุดของประเทศมาแล้วใช่ครับนี่อยู่เท่าไหร่ครับ21ครับ21เรียนอยู่ด้วยเรียนที่ไหนฮะตอนนี้มอบุรพามอบุรพาก็แถวๆนี้3ใช่ครับบางแสนแล้วจุดเริ่มต้นของแบงค์ที่มาแข่งรถเนี่ยมันเริ่มต้นยังไงเด็กแค่ไหนจุดเริ่มต้นน่ะคือแม่ทำงานอยู่ที่สนามพีระอยู่แล้วไงพี่ก็เห็นรุ่นพี่เขาแข่งอะไรกันตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยมันเห็นเขาแข่งแล้วแบบเราชอบแข่งรถไงพี่เราไปดูในทีวีบ้างดูในอะไรบ้างแล้วแบบเห็นเขาแข่งแล้วมันน่าสนุกดีอะไรมันท้าทายดีคือเห็นภาพในทีวีและแถมเรายังได้ใกล้ชิดอีกเราเลยรู้สึกว่าอินอยากจะแข่งตอนเด็กๆรู้สึกอย่างนั้นใช่ชอบชอบมากแล้วแม่สนับสนุนให้มาแข่งรถตั้งแต่แรกเลยป่ะหรือว่าให้ไปเล่นอย่างอื่นแม่ไม่ได้สนับสนุนครับแบบว่าแม่ก็พยายามพาไปทำอย่างอื่นนะไม่พาตีกอล์ฟยิงปืนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่มันไม่ชอบแม่แต่ตอนแรกแม่ก็ยังไม่ได้คิดว่าจะให้แข่งรถนะพี่ก็คือซื้อให้แล้วแบบหัดขับรถในสนามอะไรอย่างงี้หัดขับเผื่อว่าไปข้างนอกไปอะไรอย่างงี้เฉยๆไม่ได้ว่าจะแข่งรถแต่พอดีแบงขับแล้วแบบดูรุ่นพี่เขาขับมั่งไปดูตามโค้งอะไรอย่างงี้ก็มาเจอแบบรุ่นอาเขาแบบเขาเห็นเราอยากขับรถแข่งเขาเลยแบบสอนเราอะไรอย่างเทคนิคเล็กๆน้อยใช่ครับเป็นพี่เต๋อวุฒิกรนะครับก็มาช่วยดูให้เพราะแบบเราต้องขับอย่างนี้สอนเทคนิคหลายๆอย่างจนอาสมชายศักดิ์สิริเวชกุลนะครับเขาก็เห็นว่าเราพอขับได้เขาเลยซื้อแจ๊ดวันเมย์ตอนปี2007นะครับให้เราขับลงไปขับปีแรกนี่คือให้ขับแปลว่าเราแข่งถูกไหมครับให้เราซื้อรถให้เราลงไปแข่งรุ่นแจ๊ดการแข่งขันครั้งแรกเนี่ยมันไม่ใช่แค่ซ้อมแล้วไงความรู้สึกตอนนั้นก่อนจะเหยียบลงไปในสนามนี่เรารู้สึกยังไงบ้างตื่นเต้นอยู่แล้วนะตอนแข่งนี่คือจะแบบว่านอนไม่หลับเลยมันจะทำให้เราตื่นเต้นทุกอย่างเลยกว่าจะนอนได้แบบมันข่มตายมันก็นอนไม่หลับตื่นเต้นมากตอนไปอยู่ในสนามตอนออกสตาร์ทนี่ขาสั่นโอ้โหทุกอย่างเลยแต่มันจะออกมาสักรอบนึงอะไรอย่างเงี้ยมันจะอยู่ตัวใช่ไหมครึ่งรอบก็แบบครึ่งรอบก็ปรับตัวได้เริ่มปรับตัวได้อะไรอย่างเงี้ยหลังๆก็ยังเป็นอยู่พิจามอะไรก็เป็นหมดนะปีแรกก็แชมป์เลยโอ้ก็เท่ากับว่าอยู่ทีมสิงห์ปุ๊บก็ได้แชมป์เลยใช่ครับเท่ากับว่าพี่ตอนนี้ดูไม่ผิดนะจับถูกตัวนะองค์ประกอบหลายๆอย่างด้วยครับแบบว่ามีพี่ดอนอัปปุพี่ต่อยอะไรเงี้ยคอยผลักดันเรามีพี่จำพี่แจ็คพี่แบงค์อะไรเงี้ยคอยดูแลเราตลอดเวลาคอยแนะนำเราตลอดเวลาด้วยครับคือไอ้สิ่งที่เราอยู่ใกล้ชิดกับสนามพีระดูมุมปุ๊บปุ๊บปุ๊บ
พี่คนนั้นสอนพี่คนนี้สอนถ้าแต่ว่ามันจะกลายเป็นมีแรงกดดันตรงที่คนอื่นเขาจะมองว่าโอ้โหเด็กสนามยังไงมันก็ต้องเร็วอยู่แล้วยังไงมันต้องชนะอยู่แล้วเนี่ยกลายเป็นแรงกดดันเราหรือว่าแบบเราต้องชนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบพอเราไปแข่งสนามข้างนอกเนี่ยเดี๋ยวดูนะมันขับไม่ได้หรอกมันขับเก่งแค่ในนี้แหละอะไรเงี้ยอ๋อมันจะมีฟิลนี้ใช่มันจะมีอันนี้เข้ามาเราก็เลยมันเหมือนเป็นแรงกดดันแต่มันกลายเป็นแรงขับดันใช่ป่ะว่าเราต้องทำให้ได้ใช่แล้วพอไปสนามอื่นมันความยากขึ้นไหมเพราะพีระนี่เราขับอยู่ทุกวันใช่ป่ะเริ่มเหมือนกับจริงๆเราก็เล่นเกมบ่อยเกมมันช่วยได้จริงๆนะพี่เราได้หัดอ่านลายสนามสนามต่างประเทศอะไรเงี้ยเราได้หัดอ่านลายไปด้วยอะไรเงี้ยพอเราเจอสนามต่างจังหวัดเราก็ปรับตัวกับมันค่อนข้างเร็วเลยส่วนมากเวลาเราไปแข่งแต่ละสนามเนี่ยเรามีโอกาสมีเวลาซ้อมนานแค่ไหนวัน2วันก่อนหน้านั้นวันนึงเขาจะซ้อมให้ซ้อมวันนึงประมาณ3ครั้งครั้งละครึ่งเอ้ยครั้งละชั่วโมงนึงประมาณเนี้ยครับให้จำลายใช่ให้ซ้อมเซตรถอะไรอย่างเงี้ยก็คือทุกคนก็จะเท่ากันหมดเท่ากันก็คือประมาณนี้ใช่3ครั้งเราก็จะได้รู้ใช่แต่ไอสิ่งที่แค่3ครั้งเนี่ยคนก็บอกโอ้ยขับพีระมันขับทุกวันแต่ดูมันดูอย่างเงี้ยแค่นิดเดียวไม่ชนะหรอกไม่ได้แชมป์หรอกผลมันออกมาเป็นยังไงตอนนั้นก็ตอนพอได้แชมป์แจ๊สปีแรกนะครับก็ปีต่อมาก็ได้ออกไปสนามคาลิฟอร์เนียไปเชียงใหม่ปีต่อมาก็ได้อันดับ3รุ่นโปรครับรุ่นใหญ่ขึ้นก็มีออกไปสนามนอกก็ได้ที่3ติด1ใน3อยู่ก็ติด1ใน3อยู่ก็ยังถือว่าผลงานดีใช่คนก็เริ่มพูดน้อยลงแล้วครับว่าออกไปสนามนอกขับไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยมันได้อันดับ3ของปีเท่ากับว่าเราก็ต้องเก็บได้อันดับ1บ้าง2บ้าง3บ้าง5บ้างอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยตอนนั้นเราขึ้นมารุ่นใหญ่ขึ้นเราเจอแบบนักแข่งที่แบบมือเก่าๆขึ้นแล้วนะครับเราต้องแบบปรับตัวกับลดแรงขึ้นด้วยอะไรอย่างงี้ด้วยเราต้องซ้อมให้เยอะขึ้นแบบว่าพอเราไปเจอนักแข่งรุ่นที่เก่าขึ้นเกมมันจะเปลี่ยนไปแบบว่าเขาจะมีอะไรที่แบบว่าสมมติเราอยู่ข้างหน้าเขาสามารถทำให้เราล่วงไปอีก 2-3 อันดับได้เลยอะไรอย่างเงี้ยคือเก่าว่าง่ายใช่เก่ากว่าเราต้องตามเกมไม่ทันเลยปรับตัวอยู่นานไหมกว่าจะได้แชมป์รุ่นโปรก็พักใหญ่พยายามศึกษาดูจากทีวีว่าเขามีวิธีการยังไงป้องกันยังไงอะไรเป็นลายอะไรอย่างเงี้ยคือมันเหมือนมืออาชีพแล้วนะมันไม่ใช่แค่ขับเล่นๆแต่นี่มันต้องทำกันบ้านดูเกมดูสนามดูเกมเป็นอย่างนั้นไปแล้วเรื่องของการเรียนเราก็ยังเรียนอยู่ด้วยแล้วมาดูสนามมาต้องดูเกมมันมีเอฟเฟกต์ไหมต่อการเรียนมันก็มีบ้างนิดหน่อยครับก็แบบว่าส่วนใหญ่แข่งรถเนี่ยเขาจะแข่งกันวันเสาร์อาทิตย์แต่ว่าวันซ้อมก็คือจะเป็นวันพฤหัสกับวันศุกร์เราก็อาจจะต้องหยุดเรียนบ้างแต่ว่าเราก็ทำหนังสือเข้าไปว่าแบบเราต้องหยุดเรียนเนื่องจากอะไรแล้วก็เพราะอะไรอะไรเงี้ยครับแต่ก็คอยมีเพื่อนตามงานให้ตลอดโอเคได้งั้นก็เรื่องเรียนกับเรื่องแข่งก็ไปด้วยกันได้พอมาปี2009ก็ได้มีอยู่กับทีมลิโพครับสิทธิผลลิโพ K45 อาอิกาปทรเป็นคนพาเข้าไปนะครับปีแรกที่ได้มาแข่งเขาก็แข่งในรุ่นซีวิกวันเมทเรสก็ขึ้นไปอยู่ในคัส B แล้วปี2009นะครับก็ได้ลองแชมป์คัส B แล้วพอมาปีต่อมาก็ได้ไปคุยกับทางอาอิกครับก็ว่าจะให้เข้าไปอยู่ในทีมสิงห์พี่ต้อนคือพี่ต้อนปิติใช่พี่ต้อนปิติพาเข้าอยู่สิงห์ปีแรกก็ได้แชมป์คัส B แล้วก็ได้แชมป์ประเทศไทยเท่ากับว่าได้แชมป์คลาสบีมา2ทีใช่ครับได้คุยกันก่อนถ่ายรายการแบงค์บอกว่าบางคนเขาเก่งกว่าผมพี่คนนั้นเก่งกว่าผมพี่คนนี้เก่งกว่าผมแต่ทำไมจบแล้วอันดับเขาสู้เราไม่ได้หลายอย่างโชคด้วยอะไรก็แบบว่าเขาอาจจะนำที่1ไกลแล้วแต่ว่าเครื่องเขาพังเขามีอุบัติเหตุอะไรนิดหน่อยมันก็กลายเป็นสนามนั้นเขาเสียแต้มไปแล้วแต่ว่าเราประคองที่2มาตลอดเราก็มีคะแนนเก็บตลอดไม่มีโผล่อะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเป็นเรื่องพวกนี้ด้วยครับโอเคและช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะมาเจอกับน้องชายน้องชายคนนี้นี่คือน้องชายแท้ๆใช่ครับตอนนี้เขาได้แชมป์แจ๊สวันเมย์ครับแล้วก็ตอนนี้เป็นแชมป์โปรดักชันคาร์1500ครับโอ้โหก็เรียกว่าตามกันมาติดๆนะ โอเคเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกับน้องชายของแบงค์ครับเจอกับบูมครับช่วงหน้าในสิงห์ไอดอลครับพวกผู้ใหญ่ที่มาแข่งส่วนมากก็โตๆกับเราทั้งนั้นอ่ะใช่ไหมจะมองว่าเฮ้ยเด็กอ่ะสู้เราไม่ได้หรอกแบบอย่างนี้เหรอนักแข่งอะไรเงี้ยมีไหมสนับสนุนโดยสิงห์